สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เพจสัตว์พี่โหน่งจะมาพูดถึงเรื่องโรคที่น่ารำคาญอีกอันหนึ่งนะครับก็คือโรคออฟฟิศซินโดรมนะครับเป็นโรคที่มีอาการต่างๆดังต่อไปนี้นะครับก็คือการปวดไหล่ปวดบ่าปวดต้นคอปวดสะบักบางคนปวดมากจนทั้งร้าวขึ้นมาปวดที่หัวเลยก็มีนะครับน่ารำคาญมากๆพี่โหน่งก็เพิ่งไปทำกายภาพบำบัดมาเนื่องจากการปวดสะบักทั้งสองข้างเนื่องจากการใช้โทรศัพท์มือถือเป็นเวลานานนะครับและบางคนเนี่ยนะครับจะมีอาการเพิ่มขึ้นนะครับจนทั้งเกิดอาการแขนชานะครับนิ้วชาแล้วก็มีอาการขาชาได้นะครับนี่คืออาการของคนที่เป็นออฟฟิศซินโดรมเรามาดูกันนะครับว่าเราจะป้องกันอาการออฟฟิศซินโดรมต่างๆเนี่ยนะครับได้ยังไงบ้างคำแนะนำประการที่1เนี่ยนะครับที่อยากจะแนะนำก็คืออย่าจ้องโทรศัพท์ต้องคอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลานานๆเราแนะนำนะครับสักประมาณครึ่งชั่วโมงเราน่าจะเปลี่ยนอริยบทนะฮะมาลุกขึ้นนะครับเปลี่ยนอริยบทนะครับมีการนวดคอนวดไหล่ต่างๆลองดูนะครับน่าจะเป็นทางเลือกได้ในการแก้ปัญหาและทางเลือกที่2เนี่ยนะครับที่จะช่วยเราได้ก็คือการนั่งนะครับเราต้องไปดูว่าท่านั่งของเราเนี่ยนะครับนั่งหลังคอมหรือเปล่านั่งหอไหล่หรือเปล่านะครับต้องคอยสังเกตดูถ้าไม่รู้เนี่ยนะครับลองถ่ายรูปตัวเองไว้ก่อนนะฮะในตอนนั่งนะครับเราจะได้ทราบเลยลองถ่ายวิดีโอดูก็ได้นะครับและอันที่3เนี่ยนะครับที่อยากจะแนะนำเนี่ยนะครับก็คือโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับผู้หญิงที่ชอบสะพายกระเป๋าหนักๆเนี่ยนะครับมีผลมากๆเลยแนะนำนะครับพยายามเอาของแบ่งกระเป๋าออกมาแล้วถือเป็น2ข้างก็ได้อย่าสะพายที่บ่าหนักจนเกินไปนะครับและวิธีการที่4เนี่ยนะครับที่จะป้องกันไม่ให้เราปวดคอบ่าไหล่เนี่ยนะครับก็คือเราควรจะหยุดพักทุกครึ่งถึง1ชั่วโมงอันนี้คือสิ่งที่จำเป็นและแนะนำเลยนะครับอย่านั่งในท่าเดิมนานๆพยายามจับเวลาตั้งนาฬิกาปลุกก็ได้นะครับอย่านานจนเกินไปเพราะเวลาทำงานเนี่ยนะครับเราจะเพลินมากๆเลยและควรเปลี่ยนอริยบทมากๆนะครับแล้วมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนี่ก็เป็นวิธีเทคนิคนะครับที่จะช่วยเราได้และวิธีการป้องกันประการที่5เนี่ยนะครับต้องปรับระดับจอคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ที่นั่งนะครับให้นั่งสบายและก็ไม่มีปัญหานะครับและประการสุดท้ายนะครับถ้าเราปวดจนทั้งเป็นเรื้อรังนะครับแนะนำก็ไปปรึกษาแพทย์นะครับที่อยู่ในแผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูก็จะได้คำแนะนำได้ว่าต้องทำยังไงบ้างต้องทำกายภาพบำบัดยังไงบ้างนะครับพี่โหน่งก็ผ่านประสบการณ์นี้มาเรียบร้อยขอบพระคุณทุกคนนะครับที่กดติดตามช่องเพจสัตว์พี่โหน่งใน TikTok นะครับแล้วก็ช่อง Fit Coach Thailand ใน YouTube Facebook และ Instagram นะครับและถ้าใครมีเพื่อนมีญาติที่มีปัญหาน้ำหนักเกินยังลดไม่ได้นะครับต้องการลดน้ำหนักลดไขมันแอดไลน์มาได้เลยนะครับ @fitlaleka และทักมาหาเพจสัตว์พี่โหน่งนะครับยินดีให้คำแนะนำนะครับขอบพระคุณทุกคนอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ